สำหรับโครงการดีๆจากโรงพยาบาลราชวิถีที่เชิญชวนประชาชนคนไทยร่วมสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์นะคะมอบให้กับศูนย์ความเป็นเลิศเฉพาะทางด้านการปลูกถ่ายอวัยวะอาคารศูนย์การแพทย์ราชวิถีเพื่อให้เพียงพอกับความต้องการของผู้ป่วยจากทั่วประเทศภายใต้กิจกรรมโรงพยาบาลราชวิถีต่อชีวิตเติมบุญคูณ2โดยในกิจกรรมดังกล่าวนะคะคือส่วนหนึ่งในโครงการราชวิถีดีต่อใจได้ต่อบุญปี2นั่นเองค่ะนำโดยนายแพทย์มนัสโพธาพรนะคะผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถีรวมด้วยแพทย์หญิงกรทิพย์พลโภคนะคะแล้วก็นายแพทย์ชำนาญกรด้านงานโรคไตกลุ่มงานอายุรศาสตร์โรงพยาบาลราชวิถีเข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมดังกล่าวนะคะพร้อมร่วมพูดคุยถึงสถานการณ์และก็ความจำเป็นในการปลูกถ่ายอวัยวะของผู้ป่วยจำนวนมากทั่วประเทศที่ในปัจจุบันนะคะยังคงขาดแคลนทั้งอุปกรณ์และการรับบริจาคอวัยวะจากประชาชนคนไทยจำนวนมากครับผมก็งานในวันนี้เนี่ยเป็นโครงการต่อเนื่องจากที่ปีที่แล้วเราเปิดโครงการดีต่อใจได้ต่อบุญนะครับผมโดยปีนี้เนี่ยเราใช้การลงคือราชวิถีต่อชีวิตเติมบุญคูณ2นะครับสืบเนื่องจากที่กระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายนะครับผ่านคณะรัฐมนตรีให้ผู้บริจาคผ่านโรงพยาบาลสามารถจะลดหย่อนภาษีได้2เท่านะครับเราก็เลยถือโอกาสที่จะประชาสัมพันธ์เชิญพี่น้องคนไทยมาร่วมทำบุญกับเรานะครับเนื่องจากว่าตอนนี้อาคารศูนย์การแพทย์เราใกล้จะแล้วเสร็จแล้วนะครับผมก็เลยประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะศูนย์ความเป็นเลิศหนึ่งภารกิจที่เราต้องดำเนินการก็คือการปลูกถ่ายอวัยวะนะครับเชิญชวนพี่น้องคนไทยมาร่วมกันทำบุญนะครับนอกจากบริจาคผ่าน QR code application ของ mobile banking ต่างๆแล้วนะครับผมก็ชวนนะครับแสดงเจตจำนงสำหรับผู้ประสงค์จะบริจาคอวัยวะให้สำหรับคนไข้ที่รอคอยอวัยวะนะครับผมก่อนหน้านั้นเนี่ยเรามีเบอร์โทรศัพท์นะครับแล้วก็เบอร์ติดต่ออีเมลนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยเราพบว่าเพื่ออำนวยความสะดวกสำหรับผู้มีจิตศรัทธานะครับเราก็เลยผลิต QR code เข้ามานะครับครับเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีจิตศรัทธาเนี่ยสามารถจะบริจาคได้ตลอดเวลาผ่านโมบายแอปพลิเคชันครับผมโดยสามารถร่วมบริจาคได้ที่ชื่อบัญชีนะคะเงินบริจาคของโรงพยาบาลราชวิถีหมายเลขบัญชี 051-276128-1 ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาโรงพยาบาลราชวิถีหรือคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมในการขอใบเสร็จรับเงินได้ที่เว็บไซต์ radwithi.go.th นะคะและมาร่วมต่อชีวิตให้กับผู้ป่วยที่ยังรอโอกาสทางด้านการรักษาให้ได้มีโอกาสกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวนะคะแล้วก็ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมในอนาคตด้วยกันนะคะคุณผู้ชมเมื่อวันที่11ธันวาคมที่ผ่านมาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตนำโดยรองศาสตราจารย์นายแพทย์พฤหัสต่ออุดมผู้อำนวยการโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติได้ทำพิธีเปิดอาคารจอดรถและพาซ่า TUH Parking and Plaza อย่างเป็นทางการณบริเวณชั้น1อาคารจอดรถโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติโดยการจัดงานดังกล่าวนะคะได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์พิเศษนรนิติเศรษฐบุตรนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ร่วมเป็นประธานในพิธีดังกล่าวพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์เกษินีวิทูลชาติอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์ประธานกรรมการสภาโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติร่วมด้วยคุณเวคินดำรงรัตน์นะคะกรรมการบริษัท TKS Venture จำกัดและคุณกฤตตินวิมลเฉลาเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวกับสำหรับอาคาร TUH Parking and Plaza นะครับของโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติครับเนื่องจากทางโรงพยาบาลเนี่ยมีผู้มาใช้บริการเป็นจำนวนมากนะครับเนื่องจากว่าทางโรงพยาบาลเป็นโรงพยาบาลตัดเตียภูมิชั้นสูงนะครับมีผู้มาใช้บริการประมาณ 3,500 คนต่อวันครับซึ่งมีในเรื่องของการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆโดยเฉพาะที่ได้รับการร้องเรียนมาจากผู้รับบริการคือเรื่องของที่จอดรถนะครับก็เลยมีความจำเป็นที่จะต้องจัดสร้างแต่เนื่องจากทางงบประมาณของทางรัฐบาลเนี่ยมีไม่เพียงพอของเราก็เลยจัดโดยการร่วมทุนแล้วก็บริหารจัดการเพื่อที่ได้ทำให้ที่จอดรถนะครับของเราเนี่ยมีความเพียงพอนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังได้มีบริการในส่วนอื่นที่เรามีความไม่เพียงพออยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของร้านอาหารนะครับหรือสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มารับบริการซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปในเขตสุขภาพที่4นะครับของ
สระบุรีด้วยครับผมก็ฝากนะครับในส่วนของอาคาร TUH Parking and Plaza นะครับก็ฝากให้ทางชาวธรรมศาสตร์นะครับโดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นนักศึกษานะครับแล้วก็บุคลากรนะครับซึ่งเรายังมีพื้นที่ในการที่จะรองรับนะครับโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ไม่ใช่เป็นเวลาเร่งด่วนของการรักษาพยาบาลไม่ว่าจะเป็นตอนเย็นนะครับหรือแม้กระทั่งตอนกลางคืนนะครับเราสามารถมาใช้บริการนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนรู้นะครับซึ่งทางพลาซ่าเนี่ยก็ได้จัดในส่วนของส่วนที่ทำให้เราสามารถมานั่งนะครับอ่านหนังสือหรือว่ามาชิลตรงนี้ได้นะครับหรือแม้กระทั่งในเรื่องของอาหารการกินนะครับก็ผมคิดว่าตรงนี้ก็เชิญชวนนะครับในเรื่องของทั้งบุคลากรนะครับแล้วก็นักศึกษาของมหาวิทยาลัยนะครับในการที่จะมาใช้นะครับแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งนะครับของCVS Parking and Plaza ครับโดยอาคารดังกล่าวนะคะสามารถรองรับและให้บริการการจอดรถมากกว่า 1,000 คันแถมที่สำคัญค่ะยังมีพาซ่าร้านค้าร้านกาแฟมากมายกว่า70ร้านในบริเวณชั้น1นะคะเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่นิสิตนักศึกษาและก็ประชาชนทั่วไปที่เข้าใช้บริการที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรตินั่นเองค่ะบริษัท Moderate Healthcare Group บริษัทผู้บุกเบิกเทคโนโลยีการแพทย์ TMT Healthcare ที่ให้บริการด้านสุขภาพแบบไร้พรมแดนเดินหน้าขยายธุรกิจนะคะเปิดตัวให้ประเทศไทยเป็นที่แรกของโลกเพื่อตั้งเป็นเมืองหลวงแห่งการแช่แข็งเซลล์ไข่หรือ Egg Capitalกับการก่อตั้งเฟรนไชส์คลินิกเด็กหลอดแก้วภายใต้ชื่อ XY Life XY.Life is the world's first high-tech IVF clinic franchiseThat uses artificial intelligence to personalize financing plans for a woman in Thailand as well as outside of Thailand to have accessible fertility management in Thailand. So the social egg freezing program can be as low as $2.95 per day, which is very, very different from what they currently need to pay $8,000 to $12,000 in US dollar doing social egg freezing.ก็จริงๆแล้วเนี่ยวันนี้ที่มาทำเนี่ยก็เป็นเรื่องของบริษัทโปรเจกต์เกี่ยวกับ XY.life นะฮะซึ่ง XY.life นี่ทำอะไรก็คือทำเกี่ยวกับเรื่องของการแช่แข็งไข่นะฮะเพื่อที่จะเอาไปใช้ในอนาคตการแช่แข็งไข่อันนี้เนี่ยเราไม่ได้แช่แข็งเหมือนกับทั่วไปนะเรามีการใส่เทคโนโลยีหลายระยะเข้าไปเพื่อที่จะทำให้เราสามารถที่จะตามทุกอย่างได้ในนั้นนะฮะแล้วก็การใช้เทคโนโลยีที่ดีเนี่ยนอกจากทำให้คุณภาพของหลายๆอย่างดีขึ้นเนี่ยเราจะลดต้นทุนด้วยนะเพราะฉะนั้นการที่ค่าใช้จ่ายของคนไข้ที่จะต้องใช้เนี่ยมันก็จะมีการลดลงไปเหลืออยู่น้อยเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะฮะที่คาดไว้เนี่ยก็แค่ประมาณไม่ถึง100บาทไทยเมื่อเทียบกับต่างประเทศนะฮะหลายท่านอาจจะยังไม่เคยได้ยินเกี่ยวกับ Baby Smart Program นะฮะเบย์สมาร์ทโปรแกรมนี่มีการเริ่มมาหลายเดือนละนะฮะเบย์สมาร์ทโปรแกรมเนี่ยคอนเซ็ปต์ก็คือว่าเราจะเตรียมตัวของคนไข้ให้มันดีขึ้นก่อนนะฮะก็ทำเพราะเมื่อเขาดีขึ้นเนี่ยมันก็จะทำให้การผลิตไข่หรือการผลิตเชื้อเนี่ยดีขึ้นทำยังไงอ่ะที่จะทำให้เขาดีขึ้นก็คือว่าก่อนที่เราจะไปเริ่มกระบวนการเก็บไข่เนี่ยบางทีเราอาจจะต้องมีเรื่องของการที่จะไปตรวจสอบก่อนว่าในร่างกายนี่มีการขาดอะไรบ้างนะฮะไอการตรวจสอบอันนี้เป็นการตรวจเลือดตรวจอะไรหลายอย่างเนี่ยเพื่อที่จะดูว่าอันนี้เราลงลึกเลยนะฮะดูเรื่องของโลหะหนักดูเรื่องของวิตามินไม่ใช่วิตามินธรรมดาลงหลายอย่างด้วยนะฮะดูเรื่องฮอร์โมนดูเรื่องความพร้อมของร่างกายเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่ามีการขาดเนี่ยหรือว่าไม่ขาดก็ตามเนี่ยถ้ามีการขาดเราก็จะมีการให้ยาในเขาเรียกว่า personalized medicine ก็คือขาดวิตามินส่วนนี้เราก็จะมีการเพิ่มตามสัดส่วนที่เขาควรจะต้องได้นะฮะแต่ละคนไม่เหมือนกันนะฮะเสร็จแล้วก็ใช้เวลาสัก2กี่เดือนก็แล้วแต่นะฮะเดือน2เดือนก็แล้วแต่เมื่อเขาพร้อมมากขึ้นแล้วก็จะเข้าสู่กระบวนการของการเก็บไข่นะฮะซึ่งการทำอย่างนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณภาพของไข่ที่ควรจะเก็บได้จากการที่ไม่พร้อมจะกลายเป็นพร้อมขึ้นนะฮะก็จะเป็นอย่างนั้นนะเสร็จแล้วก็ค่อยเข้ามากระบวนการเก็บไข่นะฮะโดยสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์นะคะ moderatehealthcaregroup.com นั่นเองค่ะ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมแฟมทริปภายใต้โครงการการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลหรือ Tourism for Allที่เป็นการต่อยอดพัฒนามาจากโครงการ9เส้นทางการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลเมื่อปีที่ผ่านมานำโดยคุณคมกิจดวงเงินผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการการท่องเที่ยวก็เป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับซึ่งพยายามที่จะกระจายรายได้นะครับให้ครอบคลุมนักท่องเที่ยวในทุกสภาพร่างกายทุกวัยทุกเพศทุกวัยนะครับให้สามารถเดินทางเพื่อเป็นการสร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำนะครับแล้วก็เป็นการกระจายรายได้ให้ไปถึงทุกภาคส่วนแล้วก็ให้ประชาชนของเราได้เดินทางกันอย่างทั่วถึงนะครับประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวที่ครบทุกประเภทนะครับแล้วก็มีอยู่ทั่วทุกภูมิภาคไม่ว่าจะเมืองหลักหรือเมืองรองนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้มาเที่ยวประเทศไทยของเรานะครับไม่ว่าจะเรื่องของสภาพแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมชุมชนต่างๆเรามีที่จะรองรับนักท่องเที่ยวของเราได้ทั่วทุกภูมิภาคนะครับมาเที่ยวประเทศไทยนะครับเมืองไทยสวยทุกที่เท่ทุกเวลา Amazing ไทยเท่ขอบคุณครับโดยในส่วนของการจัดกิจกรรมแฟมทริปที่พัทยานะคะได้พาตัวแทนไปยังจุดท่องเที่ยวสำคัญของเมืองพัทยาอาทิเมืองจำลองเขาชีจันสวนนงนุชอาอินพาราไดซ์พัทยาอลาคอมปานฟอสเมจิคอลไอซ์ออฟสยามแล้วก็ไปพักผ่อนกันที่นะคะโรงแรมอวนีรีสอร์ทแอนด์สปานั่นเองค่ะในนามคนพิการไม่บอกว่าในนามคนพิการเนี่ยโดยส่วนตัวที่เป็นคนพิการอยู่แล้วนะครับผมกับการได้มีโอกาสมาร่วมทริปกับททในครั้งนี้รู้สึกประทับใจนะครับอย่างน้อยก็มีหน่วยงานมีภาครัฐที่เล็งเห็นคุณค่า เห็นความสำคัญของคนพิการในการที่อยากให้คนพิการได้ออกมาใช้ชีวิตได้ออกมามีความสุขกับการเดินทางท่องเที่ยวนะครับผมสำหรับตลอดทริปวันนี้เนี่ยกับความรู้สึกที่ได้เจอก็สำหรับผมเองนะครับอาจจะด้วยความพิการที่มีเองเนี่ยผมพิการทางการเคลื่อนไหวแต่สถานที่ที่ไปเนี่ยไม่ว่าสถานที่ต่างๆเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วก็ถือว่าสามารถที่จะเข้าถึงได้ในระดับดีนะครับขอใช้คำว่าระดับดีก็แล้วกันสามารถที่จะไปได้อาจจะมีบ้างในจุดบางจุดที่อาจจะไม่สะดวกบ้างเล็กน้อยแต่สำหรับผมเองเนี่ยโดยภาพรวมผมถือว่าประทับใจครับครับจริงๆก็อยากฝากถึงนะครับในภาคสังคมหรือหน่วยงานที่มีส่วนร่วมนะครับผมคิดว่าจริงๆแล้วณวันนี้ผมก็ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีในการนับหนึ่งในการที่เร่งในมุมของผมเองซึ่งเป็นคนพิการเนี่ยภาครัฐเองสังคมเองเริ่มเห็นความสำคัญของพวกเราเนี่ยผมก็รู้สึกดีนะครับถามว่าอยากได้อะไรอยากเห็นภาพอะไรที่มันเกิดขึ้นกับสังคมแน่นอนครับอยากเห็นภาพความเข้าใจเหล่านี้แหละฮะให้ความสำคัญนะครับจริงๆไม่ต้องมองพวกเราต่างแต่มองพวกเราให้เท่าผมก็คิดไม่ต้องมองให้เราเท่ามองให้เราไม่ต้องมองให้เราต่างผมว่ามันก็เพียงพอครับผมกิจกรรมวันนี้ดีมากนะคะคือทำให้ยายเนี่ยมีความรู้สึกกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งนึงได้ไปเที่ยวที่ท่องเที่ยวที่อย่างเมืองจำลองเนี่ยเราก็ได้ไปพบเห็นสิ่งต่างๆที่เราไม่เคยได้เห็นอย่างเช่นสนามกีฬาที่กรุงโรมอะค่ะเราเคยแต่ได้ยินแต่ว่าโรมไม่ได้สร้างเสร็จภายในวันเดียวแต่เราก็ได้ไปเห็นของจริงที่นั่นถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไปกรุงโรมจริงๆแต่ก็ได้เห็นแล้วนะคะแล้วทุกอย่างในนั้นก็โอเคค่ะดีมากค่ะก็ดีนะคะก็อยากให้ผู้สูงอายุอย่าติดบ้านมากเกินไปนะคะมาหาความสุขความสนุกสนานกับการท่องเที่ยวบ้างนะคะเพื่อว่าจะได้มีชีวิตชีวาขึ้นค่ะเป็นหนุ่มเป็นสาวขึ้นอีกครั้งนึงนะคะแล้วก็สำหรับหน่วยงานต่างๆนะคะตอนนี้ก็ประเทศไทยก็กำลังก้าวเข้าสู่ยุคผู้สูงวัยนะคะก็กรุณาจัดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆให้เหมาะสมกับผู้สูงวัยแล้วก็ผู้พิการด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะและสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจอยากเดินทางท่องเที่ยวตามโครงการ9เส้นทางท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลของททสามารถดูรายละเอียดและก็ข้อมูลของการเดินทางเพิ่มเติมนะคะได้ที่เว็บไซต์ tourismproduct.tourismthailand.org/tourismforall ได้เลยนะคะคุณผู้ชมI'm not afraid to
ับปีใหม่นี้นะครับขอให้มีความสุขมากๆรวยๆเฮงๆแล้วก็เวลาไปไหนเนี่ยเซฟตี้นะครับคาดเบลต์แล้วก็ห้ามเมาเด็ดขาดเลยนะครับนี่ด้วยความหวังดีจากบิวเลยยังไงก็ฝากด้วยนะครับบ๊ายบายค่ะก็ชาโมสถานนท์นะคะสำหรับปี2019นี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงคิดอะไรก็สมปรารถนานะคะแล้วก็ชาคิดว่าคนที่มีความสุขที่สุดก็คือคนที่สามารถที่จะทำงานในสิ่งที่ตัวเองรักค่ะเพราะฉะนั้นขอให้เป็นแบบนั้นนะคะเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีล่าฝันของเหล่าสายแดนจริงๆค่ะสำหรับเวทีการแข่งขันเต้นระดับโลกอย่าง Just the Boo เวทีการแข่งขันประกวดเต้นที่โด่งดังมาตั้งแต่ปี2002และในปีนี้ค่ะประเทศไทยสามารถคว้าลิขสิทธิ์การเป็นผู้จัดการแข่งขันอย่างเป็นทางการในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรายการ Just the Boo Bangkok 2019งานนี้นำโดยคุณกายสิทธิ์อุดมคุณธรรมผู้ถือลิขสิทธิ์การจัดการแข่งขันนะคะTust the Boo Bangkok 2019นั่นเองค่ะวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้นะคะเราอยากให้คนไทยนักเต้นไทยแล้วก็คนไทยเนี่ยได้มีส่วนเข้าร่วมในงานในการแข่งขันการเต้นระดับโลกนะคะเป็นการแข่งเต้นฟรีสไตล์ระดับโลกเราจึงนำการแข่งนี้เข้ามาจัดที่ประเทศไทยนะคะค่ะคืออย่างนี้ค่ะทางทีมจัดงานเนี่ยเราได้ทำกิจกรรมร่วมกับมูลนิธิเด็กอ่อนในสลัมอยู่แล้วนะคะมาปีกว่าละเพื่อที่จะเสริมสร้างให้เด็กๆ เนี่ยมีอินสปิเรชันนะคะไม่ว่าเชิงด้านต่างๆโดยในช่วงด้านการเต้นนะคะเพื่อที่ในอนาคตเนี่ยน้องๆที่มีแววเนี่ยอาจจะเป็นนักเต้นระดับโลกก็ได้ค่ะในไหนการแข่งขัน Just the Boo ก็จัดขึ้นที่ประเทศไทยแล้วนะคะก็อยากจะชักชวนนักเต้นชาวไทยนะคะให้มาสมัครกันเยอะๆค่ะมาโชว์ความสามารถมาโชว์ทาเลนต์อย่างที่ทั้งน้องซาร่ากับน้องชินบอกนะคะก็มาร่วมกันเยอะๆค่ะสำหรับผู้ชมคนทั่วไปนะคะก็คือสามารถมาเข้าชมงานได้เลยนะคะเผื่อจะมีอินสปิเรชันเพิ่มเติมก็ได้นะคะสมัครได้ที่ thaiticketmelon.com ค่ะงานวันที่19มกราคม2519ปีหน้าที่จะถึงนี้นะคะที่ MCC Hall The Mall ปกติค่ะโดยผู้ที่สนใจนะคะสามารถสมัครแข่งขันผ่านทางออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้นะคะไปจนถึงวันที่15มกราคมที่เว็บไซต์ticketmelon.com นั่นเองหรือว่าจะติดตามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage JD Bangkok แล้วมาร่วมลุ้นไปด้วยกันนะคะว่าใครจะเป็น4ทีมสุดท้ายตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันชิงแชมป์โลกในรายการ Just the Boo Paris 2019ที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วยังไงอย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะจ๊ะค่ะแดนทั้งหลายศูนย์รวมวัสดุตกแต่งบ้านบุญถาวรนะคะทุ่มงบเกือบ 1,000 ล้านบาทเปิดตัวดีไซน์วิลเลจนะคะศูนย์รวมวัสดุตกแต่งบ้านสายพันธุ์ใหม่บนพื้นที่ขนาด14ไร่บนถนนราชพฤกษ์นะคะเป็นการนำร่องในคอนเซปต์ One Stop Happening ครบจบในที่เดียวโดยมุ่งหวังสร้างประสบการณ์อันเป็นเอกลักษณ์นะคะที่ตอบโจทย์ในเรื่องของการตกแต่งต่อเติมและซ่อมแซมบ้านให้ทุกไอเดียนะคะเป็นจริงได้พร้อมด้วยการเปิดตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์คนล่าสุดศิลปินหนุ่มสุดฮอตนะคะที่ชื่นชอบการตกแต่งบ้านในสไตล์ที่ไม่ซ้ำใครอย่างหนุ่มทอมอิสลาหรือว่าทอมรูม39นำโดยคุณสิทธิศักดิ์ธยานุวัฒน์กรรมการผู้จัดการสายงานเทคโนโลยีบริษัทบุญถาวรเซรามิกจำกัดนั่นเองค่ะดีใจครับดีใจที่ร่วมงานกับบุญถาวรครับคือได้รับการติดต่อมาในช่วงที่ผมกำลังอินกับการทำบ้านพอดีด้วยคือด้วยความที่บุญถาวรมีสไตล์ที่คูลฟาสต์เฟรนลี่ก็เลยค่อนข้างจะตอบโจทย์สำหรับเราด้วยเพราะว่าเราก็ใช้ไลฟ์สไตล์แบบนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยคือชอบใส่ใจกับดีเทลต่างๆในการใช้ชีวิตในเทคโนโลยีใหม่ๆการให้ความสะดวกจากเทคโนโลยีที่ให้ทั้งการใช้ชีวิตในประจำวันหรือว่าการอยู่อาศัยอะไรเงี้ยก็เลยจะชอบมากครับยังไงก็ฝาก Design Village ไว้ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนที่กำลังมีความฝันอยู่
ที่จะอยากมีบ้านในฝันนะฮะให้แวะมาที่นี่นะครับครบวงจรเลยเพราะว่านี่คือ One Storm Happening ครับโดยคุณผู้ชมนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลโปรโมชั่นรวมถึงกิจกรรมต่างๆนะคะเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ bunthawon.com และที่ Facebook Fanpage นะคะบุญถาวรภาษาไทยและต่อด้วยภาษาอังกฤษบุญถาวรนั่นเองค่ะนะเป็นอีกหนึ่งหนุ่มที่ไม่เคยหยุดนิ่งจริงๆค่ะคุณผู้ชมสำหรับหนุ่มแมนการินสตายุนะคะที่หลังจากได้ผันตัวเองจากอาชีพนักแสดงมาเป็นนักออกแบบเรื่องของตัวเลขจนโด่งดังสุดๆในขณะนี้ซึ่งพิสูจน์ได้จากการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าที่มีมากทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศรวมไปถึงนะคะการได้เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทาง AIS ในแคมเปญเบอร์เสริมชีวิตติดต่อกันมาอย่างยาวนานถึง5ปีและล่าสุดนะคะกับการเปิดตัวโปรเจกต์ใหม่Women Sense 3นางฟ้าที่ปรึกษาชีวิตกับการรวมตัวของ3สาว3สไตล์นะคะโดย3สาวนะคะจะอยู่ภายใต้บริษัท Horo Society จำกัดโดยได้ทำการเปิดตัวโปรเจกต์ดังกล่าวนะคะไปเมื่อวันที่7ธันวาคมที่ผ่านมาณร้านคาซาลาพินชั้น3 Major Cineplex เอกมัยนั่นเองค่ะครับผมสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับก็เป็นการเฟ้นหานะครับที่ปรึกษาปัญหาชีวิตนะครับทั้ง3ท่านก็คือได้น้องยิปโซนะครับแล้วก็ คืออะไรอ่ะจำชื่อเราไม่ได้ไม่ตื่นเต้นไงพี่ๆนักข่าวเขาเยอะก็มีนิดนึงนะครับ ก็มียิปโซนะครับมีเบลแล้วก็มีน้องเมย์นะครับผมทั้ง3ท่านนะครับซึ่งก็จะมาเป็นที่ปรึกษาปัญหาชีวิตให้กับทุกคนนะครับก็คือเราหาทีมร่วมนะครับในการแบบว่ายกระดับในเรื่องของธุรกิจความเชื่อหรือตลาดในเรื่องตรงนี้ด้วยครับท่านเอกครับผมก็ฝากนะครับ3สาวนะครับ Women Sense ด้วยแล้วกันนะครับ3สาวที่ปรึกษาปัญหาชีวิตนะครับ3สาวนางฟ้าของเรานะครับก็จริงๆแล้วเนี่ยแต่ละคนเองก็เนี่ยในเรื่องของมุมมองความคิดเนี่ยคือสุดยอดมากๆนะครับอย่างที่เขาบอกเขาเป็นมุมของการปรึกษานะครับใครที่มีปัญหาอะไรเนี่ยปรึกษาได้หมดนะครับยืมตังค์ได้มั้ยอย่าไม่ได้ถ้ายืมได้ค่ะอ้าวเหรอครับผมก็คือปรึกษาได้ทุกเรื่องนะครับผมคือแต่ละคนเนี่ยพร้อมนะครับแล้วก็เต็มที่กับในปีหน้ามากๆก็ฝากด้วยแล้วกันครับและสำหรับใครนะคะที่อยากได้รับคำปรึกษาดีๆจาก3นางฟ้าที่ปรึกษาชีวิตนะคะสามารถสอบถามรายละเอียดและก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage Women Sense นั่นเองค่ะคุณผู้ชมได้เลิกดีทำพิธีบวงสรวงเปิดกล้องมินิซีรีส์บ้านนามหานครของบริษัท HDTV Production Thailand จำกัดโดยคุณจักรีชุมนิกายหรือว่าบ่าวแจ็คเมืองอุบลประธานกรรมการบริษัท HDTV Production Thailand จำกัดพร้อมด้วยเหล่าบรรดาผู้สนับสนุนและนักแสดงกว่า100ชีวิตจากบริษัทจำดีฟิล์มโปรดักชั่นจำกัดรวมไปถึงนะคะนักแสดงนำของมินิซีรีส์อย่างคุณตวงสาวิกากัญจนามาศและคุณยิ่งยงยอดบัวงามเข้าร่วมงานบวงสรวงดังกล่าวโดยมินิซีรีส์บ้านนามหานครนะคะได้ผู้กำกับฝีมือดีรุ่นใหม่ไฟแรงอย่างคุณปาโกอธิวัฒน์ผู้ผ่านผลงานการกำกับภาพยนตร์ชื่อดังมาแล้วมากมายนะคะทั้งซีรีส์เกเรนักลักซะเลยภาพยนตร์คืนสยอง 0.0 รวมทั้งในมินิซีรีส์เรื่องดังกล่าวนะคะทางคุณปาโกยังได้เข้าร่วมเป็นหนึ่งในนักแสดงอีกด้วยเรียกได้ว่าความสามารถครบคันจริงๆเลยล่ะค่ะซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เกี่ยวกับความรักของหนุ่มสาวที่ถ่ายทอดชีวิตท้องทุ่งนาออกมาครับมีความตลกดราม่าสนุกสนานและที่สำคัญในซีรีส์เรื่องนี้ครับเราก็ได้นักแสดงที่หวนกลับมารับงานอีกหนึ่งครั้งนะครับนั่นคือพี่ตวงสาวิกาครับและได้พี่ยิ่งยงมาด้วยครับมาเสริมทัพสำหรับผมในฐานะผู้กำกับนะครับก็อยากจะฝากซีรีส์เรื่องนี้นะครับบ้านนามหานครนะครับให้ทุกคนลองเปิดใจดูนะครับกับนักแสดงน้องๆตั้งแต่เด็กเล็กๆจนมากประสบการณ์นะครับที่มาที่จะบอกว่าแกก็ได้นะที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมเล่นเรื่องนี้อยากยังไงก็อยากให้ลองเปิดใจรับชมรับดูรับรองสนุกอย่างแน่นอนผมเชื่อว่าทุกคนได้ดูแล้วต้องมีรอยยิ้มครับคุณผู้ชมสามารถคอยติดตามมินิซีรีส์น้ำดีเรื่องบ้านนามหานครได้ทางช่อง5ในเร็วๆนี้นะคะคุณผู้ชม